วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็จะมาแชร์ประสบการณ์การนอนยังไงไม่ให้หน้าเหี่ยวหน้าย่นนะคะและก็ไม่เพิ่มรอยตีนกาด้วยนะคะนอกจากที่เราจะบำรุงผิวที่ดีแล้วนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่เราไม่ควรลืมก็คือการนอนนะคะเพราะว่าการนอนผิดวิธีจะทำให้เกิดการกดทับนะคะเวลาตื่นนอนขึ้นมาค่ะจะแบบหน้านี่รอยยับหน้าเหี่ยวหน้าย่นมากเลยนะคะแล้วการกดทับบ่อยๆซ้ำๆกันจะทำให้แบบเราเกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะและอีกอย่างนึงนะคะการนอนผิดวิธีจะทำให้แบบเราปวดตรงต้นคอนะคะแล้วก็ปวดเกร็งตรงหัวไหล่นะคะแม่นายจะมีปัญหาตรงช่วงนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลานั่งทำงานเนี้ยค่ะจะปวดเกร็งตรงหัวไหล่แล้วก็จะลามไปถึงหลังเลยนะคะแม่นายเลยตัดสินใจหาซื้อหมอนใบใหม่มาใช้นะคะและแม่นายได้ไปเจอหมอนสุขภาพตัวนี้นะคะแม่นายได้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็แม่นายก็มานำมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาตรงจุดนี้นะคะจะได้ตอบโจทย์ของเพื่อนๆได้ง่ายนะคะซึ่งหมอนใบนี้เป็นหมอนสุขภาพของเชอริตนะคะหรือว่าของแบรนด์ FN Outlet นะคะซึ่งตัว FN นะคะเขาจะมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะแม่นายก็ได้ไปเจอหมอนสุขภาพใบนี้ค่ะแม่นายก็นำมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งหมอนของเชอริตอะค่ะเขาจะมี3ทรงนะคะซึ่งแม่นายเลือกเป็นทรงคอนทัวร์นะคะซึ่งหมอนทรงคอนทัวร์ค่ะเขาจะมีความแบบโค้งเคิร์ฟอย่างนี้เลยนะคะเขาจะเข้ารูปกับตรงต้นคอเราพอดีเลยนะคะซึ่งวัสดุของหมอนนะคะเขาจะเป็นเนื้อ memory foam TemSoft นะคะซึ่ง TemSoft อะค่ะเขาจะมีความแบบแน่นมากเห็นไหมคะแล้วก็มีความนุ่มและมีการคืนตัวได้ดีเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะนุ่มแล้วก็คืนตัวได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วการกดทับของเขาอะค่ะจะเป็นไปตามน้ำหนักตัวของเรานะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นข้อดีสำหรับใครที่นอนแล้วก็ปวดเกร็งตรงหัวไหล่หรือว่าเกร็งตรงต้นคอนะคะเพราะว่าตัวนี้อะค่ะเขาจะแบบนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ลดอาการเกร็งของเราได้ด้วยนะคะซึ่งตัวหมอนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเนื้อสีฟ้าๆนี้นะคะจะเป็นเจลระบายความร้อนแบบเต็มแผ่นหมอนเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะสมมุติว่าเวลาเรานอนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะช่วยเรื่องระบายความร้อนในร่างกายของเรานะคะทำให้เราแบบนอนหลับสบายยิ่งขึ้นแล้วก็นอนหลับสนิทได้ดียิ่งขึ้นนะคะและแม่นายได้ไปหาอ่านเจอมานะคะเวลาเรานอนถูกวิธีอะค่ะเขาจะช่วยเรื่องลดอาการกรนนะคะแล้วก็ลดอาการเป็นกรดไหลย้อนด้วยนะคะสำหรับหมอนใบนี้แม่นายได้ทดลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะการเห็นผลของแม่นายก็คือว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมารอยยับบนใบหน้าก็จะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าการกดทับเขาจะน้อยมากๆเลยนะคะและอีกอย่างนึงนะคะเวลาตื่นนอนขึ้นมาแม่นายก็จะไม่ค่อยเจ็บตรงต้นคอนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเกร็งตรงหัวไหล่อาการปวดเนี้ยค่ะค่อยๆบรรเทาแล้วก็ดีขึ้นนะคะสำหรับหมอนเชอริตใบนี้นะคะเขาจะแถมตัวปลอกหมอนมาด้วยนะคะแต่แม่นายแนะนำเพื่อนๆต้องใส่ตัวปลอกหมอนเข้าไปทับอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าป้องกันการแบบเปื้อนนะคะเพราะว่าหมอนใบนี้นะคะไม่สามารถซักได้นะคะไม่สามารถตากแดดได้เวลาถ้าเพื่อนๆจะทำความสะอาดสามารถใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาแล้วก็เช็ดได้นะคะเพราะว่าการทำความสะอาดของเขาค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะสำหรับใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะเช่นปวดเกร็งต้นคอหัวไหล่หรือว่าลามไปถึงหลังนะคะเพื่อนๆลองไปหาซื้อหมอนใบใหม่มาใช้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจหาซื้อตัวหมอนเชอริตใบนี้มาลองใช้นะคะเพื่อนๆสามารถไปค้นหาในออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าเขามีขายทุกช่องทางเลยนะคะเพื่อนๆสามารถค้นหาคำว่า FN Outlet หรือว่า TemSoft นะคะเดี๋ยวแม่นายจะขึ้นด้านข้างนี้ให้นะคะหรือว่าเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถไปค้นหาได้ง่ายนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ